สวัสดีครับผมพบกับพี่วีนะครับแล้วก็ช่องดีชายบล็อกนะครับวันนี้พามากินข้าวที่กาดห้องเบี้ยหรือว่าร่องเบี้ยนะครับผมอยู่ที่อำเภอพญาเมงรายจังหวัดเชียงรายท่ามกลางฝนตกแล้วก็บรรยากาศสายฝนนะครับช่วงนี้ฝนชุกจริงๆเลยนะครับที่จังหวัดเชียงรายวันนี้ก็มากินข้าวชิลๆที่ร้านอาหารกลางทุ่งนาริมถนนตรงนี้จะเป็นเส้นจากอำเภอเมืองเชียงรายไปที่อำเภอพญาเมงรายนะฮะก็ท่ามกลางบรรยากาศสายฝนวันนี้อากาศดีแล้วก็มากินข้าวนะฮะนี่ก็จะเป็นทางเข้าร้านห้องเบี้ยนี่ห้องเบี้ยหรือว่าร่องเบี้ยนะครับผมอันนี้จะเป็นร้านกาแฟก่อนที่จะเข้าไปด้านในนะฮะก็เดี๋ยวเราจะไปสั่งอาหารแล้วก็ดูบรรยากาศภายในร้านนะครับว่าเป็นยังไงบ้างโอ้ยฝนตกลมทั้งลมทั้งฝนเลยนะฮะช่วงนี้ดูน้ำไหลแล้วดูนี่ร่องเบี้ยดูน้ำร่องเบี้ยเห็นไหมดูน้ำไหลน้ำไหลตามทางสีแดงเลยนะฮะเราจะเดินไปที่ครัวนะฮะนี่ก็เป็นร้านกาแฟเดี๋ยวค่อยมาสั่งนะครับอันนี้ก็จะเป็นร้านกาแฟแล้วก็มีสะพานให้ถ่ายรูปชิลๆนะฮะถ้ามาช่วงที่ข้าวเขียวฝนไม่ตกน่าจะได้บรรยากาศอีกแบบนึงหน้าหนาวก็ได้บรรยากาศอีกแบบนึงนะครับนี่ก็บรรยากาศที่ร่องเบี้ยนะฮะห้องเบี้ยหรือร่องเบี้ยที่เราเดินอยู่ท่ามกลางสายฝนนะฮะมันมีแม่น้ำอยู่ตรงนี้เป็นคลองอยู่แล้วก็เป็นทุ่งนาแล้วนั่นเป็นถนนที่วิ่งไปอำเภอพญามังรายนะฮะอำเภอพญามังรายเดี๋ยวเดินเลาะริมทุ่งนาอันนี้เป็นร้านขายของฝากมีรถมอเตอร์ไซค์จอดอยู่แล้วก็มีจั๋มหรือว่ายอหรือสะดุ้งนี่มีสะดุ้งที่อยู่กลางข้าวเลยนะครับอันนี้อ่านว่าอะไรหมาบนทางด่วนไม่เข้าใจความหมายนะครับพอเพียงอันนี้อะไรเนี่ยอ่านไม่ออกเหมือนกันแล้วก็จุดถ่ายรูปตรงนี้เนี่ยจะเป็นจุดถ่ายรูปตรงร่องเบี้ยนะฮะนี่เดินมาถ่ายรูปก็ชิวๆแล้วก็มีคำที่เขียนว่าเพลินๆแอดห้องเบี้ยนะเพลินๆแอดห้องเบี้ยเดินมาฝั่งนี้น่าจะเป็นคล้ายๆกับดนตรีโฟกซองนะครับผมกินลมชมทุ่งนี่มีชื่อบอกนะครับกินลมชมทุ่งตรงนี้เป็นร้านสเต็กแล้วก็เป็นโฮมสเตย์นะฮะก็มีร้านสเต็กขายสเต็กด้วยอาหารฝรั่งนะครับบ้านคนเลี้ยงควายโฮมออฟคาวบอยนะฮะแล้วก็โอ้ยฝน เดินท่ามกลางสายฝนเลยบ้านนอกข้อควายกาดหิมน้ำห้องเบียร์นะครับอันนี้เป็นร้านสเต็กแล้วก็มีซุ้มเอาไว้นั่งตรงนู้นนะฮะเออก็จะเป็นตรงนี้น่ามาถ่ายรูปอยู่แล้วก็มีห้องน้ำอยู่นะฮะมีคนอยู่บ้างอันนี้เป็นลำน้ำเป็นลำน้ำเออฝนอาจจะชุกไปหน่อยช่วงนี้สวัสดีครับที่พักคืนเท่าไหร่500นอนได้กี่คนอ่ะแบบส่วน 2-3 คนเนาะขอบคุณครับที่พักเกือบละ500ไม่แพงแล้วก็อันนี้ถ้ามีดนตรีสดนี่คือบรรยากาศดีมากเลยนะตอนเย็นๆนะกลางทุ่งนาเนี่ยเป็นแบบลูกทุ่งมากๆอ่ะแต่ว่าตอนนี้ฝนตกนะฮะอย่าเดินขึ้นตรงนี้เดินขึ้นตรงนี้หน่อยเป็นบันไดนะครับโอ้โหสุดยอดบรรยากาศมากๆกลางสายฝนชิวๆสายน้ำแล้วก็อันนี้ต้นที่เกิดอยู่ริมน้ำนะฮะบรรยากาศดีนะเนี่ยผักบุ้งเต็มเลยอยู่ริมน้ำอ่ะเอามากินได้แล้วก็มีโฮมสเตย์ตรงนั้นคืนละ500บาทมองไปตรงนู้นก็จะเป็นท้องไร่ท้องนานะครับตอนนี้อาหารที่เราสั่งไว้ก็มาแล้วนะครับผมเป็นต้มยำน้ำข้นเป็นต้มยำทะเลต้มยำรวมมิตรนะครับแล้วก็ข้าวสวยแล้วก็มีส้มตำเดี๋ยวจะมาชิมต้มยำเขาหน่อยรสชาติเป็นยังไงบ้างจัดจ้านรสชาติจัดจ้านนะครับแล้วก็เดี๋ยวชิมส้มตำหน่อยนี่ส้มตำต้มตำไทยนะครับใส่ปูรสชาติส้มตำอยู่ถือว่าผ่านอยู่นะส
ก็กินข้าวสวยต้มยำแล้วก็ต้มตำไม่รู้เข้ากันไหมท่ามกลางบรรยากาศที่ฝนมันตกนะฮะแล้วก็ทุ่งนาสีเขียวถนนแม่น้ำถือว่าใช้ได้อยู่นะครับตอนนี้เราก็อยู่มองจากด้านบนเคาน์เตอร์ร้านกาแฟนะฮะก็จะอยู่ด้านหน้าก่อนที่จะเข้าไปทานอาหารตรงนี้ก็จะเป็นเคาน์เตอร์ฟ้าร้องนะเสียงฟ้าร้องดังเข้ามาก็บรรยากาศดีริมน้ำเห็นไหมฮะแล้วก็ทุ่งนามันมีแม่น้ำล่องเบี้ยแน่เลยเนี่ยไหลผ่านนะครับตอนนั้นที่เราไปกินข้าวกันเมื่อกี้นี้เป็นครัวห้องเบี้ยที่เราไปกินข้าวกันนะฮะฝั่งนี้ก็จะถ้าเรายืนตรงนี้เราก็จะมองเห็นวิวทั้งหมดเลยนี่เป็นร้านอาหารข้างในก็จะเป็นสเต็กแล้วอันนั้นเป็นโฮมสเตย์คืนละ500 บาทกลางทุ่งนานะคืนละ500 บาทไปถึงนู่นเลยก็เห็นเป็นสะพานไม้ที่เอาไว้เดินกลางทุ่งนาอันนี้ก็จะเป็นถนนจากอำเภอเมืองเชียงรายมาอำเภอพญาเมงรายโอเคนะครับผมวันนี้ก็พามาเยี่ยมชมอากาศห้องเบี้ยหรือว่าร่องเบี้ยอยู่ที่อำเภอพญาเมงรายนะครับบรรยากาศดีจริงๆยอมรับเลยที่นี่เพราะว่าทุ่งนาแม่น้ำถนนแบบว่าองค์ประกอบลงตัวสายศิลปะสายอินดี้อย่างเงี้ยสโลไลท์อย่างเงี้ยคือมาแล้วแบบว่าประทับใจแน่นอนนะครับโอเคจะกลับบ้านแล้วอย่าลืมกดติดตาม Subscribe กันด้วยนะครับสวัสดีครับ